าฟังนิทานกันแล้วกันละครั้งหนึ่งยังมีมะม่วงต้นหนึ่งมะม่วงต้นนี้มีกิ่งก้านใหญ่ๆมากมายซึ่งให้ทั้งร่มเงาอันอบอุ่นและออกผลอันหวานชุ่มฉ่ำทุกๆคนที่เห็นผลมะม่วงอันดกและสวยงามต่างก็ชื่นชมมะม่วงต้นนี้และปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของต้นไม้ที่มีลักษณะเช่นนี้วันหนึ่งมีเสียงบ่นดังขึ้นจากโคนต้นมะม่วงต้นนี้ตัวข้อนี้ช่างน่าสงสารเหลือเกินเหตุใดข้าต้องมาแบกรับน้ำหนักอันมหาศาลอยู่แบบนี้ข้าต้องแบกลำต้นที่แสนหนักกิ่งก้านใหญ่โตมโหฬารรวมทั้งใบมะม่วงและผลมะม่วงอีกด้วยข้าเหมือนถูกฝังอยู่ในดินทั้งเป็นไม่มีโอกาสได้เห็นความงดงามของธรรมชาติไม่มีโอกาสได้สูดกับอากาศบริสุทธิ์แถมยังไม่มีโอกาสได้เห็นดวงจันทร์และดวงอาทิตย์และเมื่อผู้คนย้ายข้าไปปลูกในที่ใหม่พวกเขาก็ทำให้ข้าต้องเจ็บตัวโอ้ยข้าไม่สามารถจะบรรยายได้เลยว่าข้าต้องทนทุกข์ทรมานแค่ไหนมีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าข้าต้องเจ็บปวดเพียงใดข้าละนึกอิจฉาอิจฉานักอิจฉาลำต้นที่มันช่างมีความสุขเสียนี่ก็ไรทำไมมันมีความสุขได้ขนาดนี้เมื่อลำต้นได้ฟังการระบายอารมณ์อย่างรุนแรงของรากมะม่วงนั้นมันก็ได้ตอบว่าพี่ชายที่รักของข้าอย่าพูดแบบนั้นสิจ๊ะพี่คิดว่าข้ามีชีวิตอันแสนสุขจริงๆหรือพี่ไม่รู้หรอกว่าข้าน่าต้องทนแบกรับน้ำหนักของกิ่งก้านนั้นใหญ่โตแล้วก็ผลทั้งหมดไว้มากเพียงใดข้าหวาดกลัวทุกครั้งเลยที่มีลมหมุนพัดร่างกายของข้าให้สั่นสะเทือนลมหมุนเนี่ยมันพัดกระทบบิดร่างของข้าอย่างรุนแรงพี่ไม่รู้หรอกว่าข้าเจ็บปวดมากเพียงใดข้ายังโชคดีที่ร่างกายของข้าไม่หักเป็นสองท่อนนะถ้ามีเหตุผลเช่นนั้นเกิดขึ้นทุกชีวิตที่ประกอบขึ้นเป็นต้นมะม่วงนี้ก็จะจบลงทันทีเลยและสิ่งหนึ่งที่ข้าเกลียดที่สุดในทุกๆครั้งเมื่อผู้คนแบกปืนไปขายที่ตลาดเขาก็จะมาหยุดพักที่ใต้ร่มเงาของต้นมะม่วงพวกเขาน่ามักจะเอาปืนอันแสนหนักมาพิงที่ต้นของข้าหลังจากนั้นเนื้อหนังของข้าก็เจ็บปวดไปหมดเลือดของข้าไหลรินเป็นเวลานานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวเมื่อคนหลายๆคนมาพิงตัวของข้าพร้อมกันพี่คงจะวาดภาพออกนะว่าข้าต้องแบกรับน้ำหนักไว้มากเพียงใดพี่คงคิดว่าคนเหล่านั้นจะรู้สึกว่าพวกเขาจะมีหนี้บุญคุณกับข้าไหมเปล่าเลยพวกเขาคิดว่าใบมะม่วงที่อยู่เหนือศีรษะของพวกเขาเป็นผู้ที่แผ่ร่มเงาบังแสงแดดให้ใบมะม่วงเหล่านั้นช่างมีชีวิตอันแสนสุขอะไรอย่างนี้พวกเขาสามารถเริงระบำอย่างสนุกสนานท่ามกลางสายลมที่พัดช้อยอ่อนๆนะเสียงบ่นของรำต้นมะม่วงได้ยินไปถึงใบมะม่วงทั้งหลายพวกมันได้รู้สึกหัวเสียเป็นอันมากเมื่อได้ยินถ้อยคำที่แสดงความริษยาในตัวของพวกมันบรรดาใบมะม่วงจึงอธิบายความไม่พอใจไปว่าเฮ้ยพวกเราเศร้าใจเหลือเกินที่ได้ยินเจ้าทั้งสองพูดแบบนั้นเหตุใดพวกเจ้าจึงไม่รู้สึกถึงบุญคุณของพวกเราบ้างเลยเป็นเพราะพวกเราไม่ใช่หรือที่ปกป้องพวกเจ้าจากการถูกแดดแผดเผาแล้วก็ปกป้องจากหยดน้ำในฤดูฝนไม่ใช่พวกเราหรอกเหรอที่พยายามอย่างดีที่สุดที่จะปกป้องพวกเจ้าจากพายุพวกเราเนี่ยปกป้องเจ้าจากทุกสิ่งทุกอย่างมากมายแต่กลับไม่เห็นค่าเราซะอย่างนั้นพวกเจ้ารู้ไหมว่าพวกเราต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงที่ลมพัดแรงแค่ไหนพวกเราต้องร้องไห้ครวญครางด้วยความเจ็บปวดเพราะว่าพวกเราน่ะถูกลมบดขยี้พวกเราเนี่ยมีกำลังพอที่จะยึดกิ่งไม้ไม่ให้ปลิวลงมาแต่ก็ถูกลมพัดกระหน่ำจนปวดร้าวไปหมดพวกเราที่ร่วงกระจายสู่พื้นผู้คนก็กวาดไปกองรวมกันไว้แต่พวกเราก็ดีใจนะที่ได้มาอยู่รวมกันอีกครั้งหนึ่งได้เพียงชั่วครู่แต่แล้วความสุขของพวกเราก็หายสิ้นเมื่อมานึกขึ้นได้ว่าต่อจากนั้นพวกเราก็จะถูกเอาไปเผาเป็นไฟให้กลายเป็นเท่าทานอยู่ดีพวกเจ้าพูดได้อย่างไรกันว่าเรามีชีวิตที่แสนสุขผลมะม่วงต่างหากที่มีความสุขน่ะมันได้แต่แกว่งตัวเล่นไปมาตลอดทั้งวันดูสิอย่างนี้นะเหรอที่ข้าเป็นคนที่มีความสุขเจ้าลูกมะม่วงต่างหากเล่าผลมะม่วงได้รู้สึกเศร้าใจยิ่งนักเมื่อได้ยินคำพูดของใบมะม่วงมันจึงได้พูดด้วยความโกรธแค้นออกไปว่านี่พี่ชายและพี่สาวที่รักของข้าพวกเราเนี่ยเศร้าใจเหลือเกินนะที่ได้ยินคำพูดของพวกพี่แบบนี้พวกพี่คิดว่าข้าจะรู้สึกยังไงจากความเป็นจริงที่พวกเราต้องเผชิญอยู่เนี่ยพวกเรานี่สิเป็นผู้ที่น่าสงสารมากที่สุดพวกเรามีชีวิตอยู่ท่ามกลางความหวาดกลัว
พวกเราต้องรักษาชื่อเสียงให้ดีตลอดเวลาต้องทำให้ตัวเองมีชื่อเสียงก้องไปทั่วโลกหากพวกเราไม่หวานหรือว่าไม่อร่อยแล้วก็ไม่มีผลที่งามพวกผู้คนก็จะไม่ซื้อเราพวกเขาก็จะตัดต้นมะม่วงของเราทิ้งแล้วพวกเจ้าก็จะกลายเป็นฝืนไปนอกจากนั้นพวกเด็กๆยังชอบคว้างปาหินมาถูกที่พวกเราในยามที่พวกเราพยายามดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดพอพวกเราแก่จัดพวกเราก็ต้องทนขมขื่นเมื่อถูกผู้คนกัดกินแต่พวกเราก็ไม่บ่นเลยสักคำเดียวอย่างไรก็ตามผู้คนก็ชอบปลูกพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยมีรสชาติที่อร่อยและนั่นหมายความว่าพวกเขาชื่นชมในตัวของพวกเราผู้คนจะเอาพวกเราที่มีเมล็ดที่ดีที่สุดไปปลูกใหม่พวกเรามีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกหลานของเราเจริญเติบโตขึ้นมาหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะรากมะม่วงได้พูดขึ้นอย่างเกรี้ยวกราดไม่จำเป็นต้องพูดอะไรต่อไปอีกแล้วพวกเจ้าทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยข้าทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่มีข้าแล้วก็จะไม่มีพวกเจ้าแม้แต่คนเดียวถ้าข้าเจ็บป่วยก็จะไม่มีลำต้นไม่มีใบไม่มีผลข้าต้องทำงานอย่างหนักเพื่อพวกเจ้าทุกคนต้องคอยหาอาหารมาเลี้ยงดูพวกเจ้าพวกเจ้าไม่คิดเลยเหรอว่าผู้ใดต้องทำงานหนักเพื่อพวกเจ้านะพวกเจ้าเอาแต่คิดว่าตัวเองเท่านั้นที่รู้สึกอย่างไรทำไมถึงไม่มองข้าบ้างล่ะมนุษย์เองก็คนที่จะคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วยเช่นกันความสมดุลที่แท้จริงของประชาธิปไตยก็คือเมื่อใบผลลำต้นและรากมีบทบาทร่วมทุกข์ร่วมสุขและสมัครสมานสามัคคีในการดำรงชีวิตอยู่เป็นต้นมะม่วงร่วมกัน